สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับจันหญิงครับสวัสดีค่ะมาแล้วครับรายการมั่งมีสีสุขนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์และถึงวันอาทิตย์คุณผู้ชมนะสดๆวันนี้ฮะวันนี้วันจันทร์นะครับจันหญิงจุฑามาศณสงขลานะครับมาประจำเรื่องราวของพลังหินบำบัดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถนะฮะดูช่องทางการรับชมได้ไม่ว่าจะจานพีซไอนะฮะแล้วก็บิ๊กโฟช่อง123แล้วก็จีเอ็มแซดช่อง58นั่นเองนะครับและเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศฝากกดไลค์ติดตามนะฮะที่ Facebook ของไทย CCTV Thailand นั่นเองนะครับฝากคำถามได้เลยนะฮะเบรกที่3นะฮะเราตอบคำถามให้แล้วก็รับสายสดที่เบอร์021026116นั่นเองคุณผู้ชมเนาะวันนี้อย่างที่บอกสดๆวันนี้อาจารย์หญิงมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาอัปเดตครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องราวของสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์บนหินสีสิ่งที่เสริมชีวิตให้ดีตลอดไปครับวันนี้มาเรื่องราวของสัญลักษณ์ใช่แล้วครับอาจารย์ครับคือจริงๆต้องบอกว่าสัญลักษณ์เนี่ยนะคะมีอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวเนาะทั้งสัญลักษณ์ในทางตะวันตกนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ทางตะวันออกนะคะเรามาพูดถึงสัญลักษณ์ของคนตะวันออกอย่างเราเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนไทยด้วยนะคะที่เราส่วนใหญ่จะรู้จักกันแล้วก็รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เนาะนำมาเล่าให้ฟังเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกันหน่อยละกันนะคะสัญลักษณ์ที่อยากจะพูดถึงวันนี้ค่ะมีตัวเดียวเองนะคะเอาสัญลักษณ์หมูป่าก่อนไหมเนี่ยแสดงความยินดีกับหมูป่าเลยหมูป่าใช่ใช่ใช่พูดเรื่องหมูป่านิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในใจคนไทยเมื่อวานนี้ไม่มีใครไม่ลุ้นเมื่อวานตั้งแต่เช้าปฏิบัติการก็คือลุ้นหมูป่าตัวแรกจะออกมาเมื่อไหร่หมูป่าจะออกไม่ได้ครบไหมกี่ตัวอะไรเงี้ยชื่อน่ารักนะชื่อน่ารักมากเลยทีมหมูป่าหมูป่าออกมาได้4ตัวเนาะนะคะพอผู้ว่าบอกว่าหมูป่าออกมาได้4ตัวนะก็คือเหมือนกับว่าคือเขาเป็นลูกหลานของคนไทยไปแล้วอะเนาะนะคะแล้วก็คนทั่วโลกเบรกกิ้งนิวหมดเลยตั้งแต่วันที่ว่าเจอแล้วหรือว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะสำนักข่าวทั่วโลกบอกว่ามีเบรกกิ้งนิวเลยแหละจะเป็นพันคนเลยนะมาทำข่าวไม่น่าเชื่อที่ผมลุกไปเห็นนักข่าวเยอะมากคิดดูว่านักดำน้ำต่างชาติที่มาปฏิบัติการช่วยหมูป่าเมื่อวานนี้ทีมรวมดารา50คนน่ะเฉพาะต่างชาติ50รวมคนไทยด้วย90อย่างเงี้ยรวมดาราคนเก่งในด้านการดำน้ำและก็กู้ภัยต่างทั่วโลกนะคะชัดเจนมากนั่นแหละนะคะวันนี้อีก4ป่ะอาจารย์หรือ5ไม่รู้เหมือนกันน่ะนะคะแต่ก็เนาะแต่ก็ต้องให้กำลังใจทีมกู้ภัยทั้งหลายเนาะนะคะยอดมนุษย์ทุกท่านนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือทุกปฏิบัติการเนี่ยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะพูดในฐานะตัวแทนของไทย CCTV เลยแล้วกันนะคะทุกท่านคือฮีโร่แล้วเราก็กราบหัวใจทุกดวงที่เข้าไปช่วยกันชื่นใจชื่นใจให้มีความสุขกันเลยช่วงนี้มีความสุขเนาะนะคะมาสู่ประเด็นของเราสัญลักษณ์แถวบ้านเราเนาะโอมนะคะชัดเจนมากจริงๆต้องบอกว่าสัญลักษณ์โอมเนี่ยนะคะเราอาจจะเห็นแต่ว่าเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นภาพให้ดูมีไหมเนาะว่าสัญลักษณ์โอมเนี่ยหน้าตาเหมือนอะไรนะคะบางท่านเนี่ยเคยเห็นแต่ไม่รู้ตกลงเขาอ่านว่าโอมเหรอหรืออะไรเงี้ยนะคะสัญลักษณ์เนี่ยนะคะมันเหมือนเลข3นำหน้ามันจะเป็นเหมือนเลข3นะนะคะถ้าเราไม่รู้จักเนาะจะเหมือนแบบว่าเห็นเหมือนเลข3หรือเปล่านำหน้าอยู่นะคะและก็ต่อท้ายมานอกจากเลข3ก็ต่อท้ายมาเป็นเหมือนงองูนะคะและก็มีเหมือนหมวกอยู่ข้างบนนั่นน่ะนะคะอันนั้นน่ะจริงๆเหมือนจุดพินทุอะไรเหล่านี้นะคะอยู่ข้างบนเนี่ยเนาะนะคะสัญลักษณ์อย่างนั้นเลยนะคะอันนี้ค่ะเขาอ่านว่าโอมนะคะโอมเนี่ยจริงๆเป็นการเปล่งเสียงเป็นบทสังวัตยายมนอย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นการเปล่งเสียงเลยเนี่ยนะคะเหมือนในหน้าจอที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะคะทีนี้มันไม่ได้เป็นแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะชาวฮินดูเนี่ยเชื่อว่าสัญญาของโอมเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนการเปล่งเสียงเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะซึ่งเขาเชื่อว่าโอมเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่การสร้างโลกแล้วนะคะชาวฮินดูมีความเชื่อนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้เป็นสัญลักษณ์ที่แทนตัวของพระพิคเนศนะคะใครรู้ว่าพระพิคเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภแห่งสติปัญญานะคะแล้วก็การขจัดอะไรทั้งปวงที่ไม่พึงปรารถนาอะไรเหล่านี้เนาะนะคะและเขาเชื่อว่าถ้าเราพกสัญลักษณ์โอมติดตัวนะคะเหมือนเราพกพรของพระพิคเนศติดตัวไปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อนึงเนาะนะคะทีนี้ต้องบอกว่าจริงๆตอนที่อาจารย์ไปหริทวารแล้วก็ฤาษีเกตอะค่ะเราไปฤาษีเกตเนี่ยนะคะ
ตรงนั้นเป็นแม่น้ำคงคาแล้วก็กว้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นต้นแม่น้ำที่ไหลมาจากฮิมาลัยนะคะสองฟากอะค่ะมีแต่เสียงสวดมนต์เสียงสังวัทยายมนต์เนี่ยนะคะดังก้องเขาบอกว่ามันดังอยู่อย่างนี้เป็นร้อยร้อยปีแล้วไม่เคยดับไม่เคยหลับไหลเลยนะคะไม่เคยหยุดเลยเพราะว่าก็จะมีพรามมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านโอมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเสียงสวดมนต์เนี่ยมันจะต้องเปล่งเสียงขึ้นต้นว่าโอมทั้งนั้นเลยแล้วมันเป็นเสียงที่ทรงพลังมากนะคะแล้วก็ตอนที่อาจารย์เรียนหินบำบัดเนี่ยตอนเราสอนเราก็จะบอกว่าเวลาที่เราจะเพิ่มพลังให้ตัวเองนะคะคุณเดินไปที่ทะเลหรือเดินไปที่ภูเขาที่มันที่โล่งอะนะคะแล้วก็เปล่งเสียงคำว่าโอมดังๆให้เข้ามาในร่างกายของเราอะไรเงี้ยนะคะบอกแล้วว่ามันเป็นเสียงที่ทรงพลังอย่างมากทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วพอหลังจากนั้นมันแทนที่จะเป็นสัญลักษณ์ที่แทนตัวของพระพิฆเนศอย่างเดียวนะคะสัญลักษณ์ของโอมเนี่ยอักษรเหล่านี้ค่ะคือการเปล่งพระนามของพระตรีมูลติคือมีเทพเจ้าอยู่3พระองค์นะคะพระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรหมนะคะรวมกันเป็นคำเดียวเราเรียกว่ารวมเราเป็น1อ่ะเนาะนะคะรวมทุกอย่างเป็น1เลยตรีมูลติสัญลักษณ์ออกเสียงว่าโอมเนี่ยนะมาจากพระศิวะก็คือสละอะคำว่าอะอะนะคะอะครับอุมะอ่านเร็วๆก็จะเป็นโอมเนาะใช่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 นะคะอะมาจากพระศิวะอุมาจากพระวิษณุคำสุดท้ายนะคะมะก็คือพระพรหมคือพรหมมะนะคะอะอุมะอะอุบะอุบะพูดเร็วๆก็จะเป็นโอมนั่นแหละนะคะทีนี้ก็เป็นทั้งสัญลักษณ์ของการสร้างการรักษาการทำลายอะไรเหล่านี้นะคะรวมกันเนี่ยนะคะจริงๆแล้วพอรวมกันปุ๊บสัญลักษณ์เหล่านี้เนาะที่เห็นเป็นเลข3เนี่ยอาจจะเป็นแทนพระตรีมูลติสามองค์เนาะสามองค์นะคะเห็นภาพทีนี้ต้องบอกว่าโอ้รูปที่สวยใครพกติดตัวก็จะเหมือนเป็นสัญลักษณ์แทนความร่ำรวยแทนความสำเร็จแทนความโชคดีเป็นเครื่องหมายของการนำความปรารถนาความสุขสมหวังมาให้ถ้าเราพกติดตัวนะคะเราก็จะขจัดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงออกไปนะมีแต่ความร่ำรวยความโชคดีถ้าเรานำไปมอบให้คนอื่นก็คือการนำความปรารถนาดีความสุขสมหวังมาให้คนคนนั้นแล้วเขาพกติดตัวด้วยความเชื่อเขาก็จะได้เรื่องความร่ำรวยความโชคดีนี้ไปด้วยนั่นเองนะคะทีนี้มันจะต้องออกมาจากจิตใต้สำนึกเวลาเราเปล่งอ่ะนะคะนั่นแหละนะคะเราเปล่งเสียงคำว่าโอมดังๆแล้วให้มันไหลเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยค่ะนั่นแหละทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาเชื่อว่าพระตรีมูลติรวมกันแล้วก็จะเป็นพระพิฆเนศนะเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์อยู่แล้วนะคะถ้าเราพกติดตัวก็เหมือนเราอัญเชิญพรของพระพิฆเนศติดตัวไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆแบบไม่รู้จะบอกยังไงเนาะนะคะบางคนก็เป็นทำเป็นจี้ห้อยคอหรืออะไรแบบนี้คนนิยมกันคุณผู้ชมใช่แล้วเหมือนเปิดลำเลียงของอาจารย์ที่บอกว่าลำเลียงพลังได้นะใช่ค่ะเป็นช่องทางลำเลียงพลังที่อาจารย์เคยพูดตลอดใช่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราเหมือนเราออกกำลังกายค่ะเราชูมือขึ้นไปสูงๆบนท้องฟ้าเนาะครับครับแล้วก็พอหายใจก็หายใจออกก็เปล่งเสียงคำว่าโอมให้เข้ามาในร่างกายของเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในร่างกายเราก็ถูกขจัดออกไปทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆลองทำดูค่ะนะคะตอนเช้าออกไปย่ำดินออกไปย่ำน้ำค้างอะไรเงี้ยนะคะสัมผัสหญ้าสัมผัสดินอย่างเงี้ยแล้วก็ชูมือขึ้นไปสูงๆหายใจเข้าเนาะชูมือขึ้นไปสูงๆพอหายใจออกก็เปล่งเสียงคำว่าโอมดังๆอย่างเงี้ยนะคะคำว่าโอมเหล่านี้ก็จะเข้ามาตั้งแต่ศีรษะเราเลยขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆออกไปนะคะ รวมไปถึงโชคลาภอุปสรรคทั้งหลายอะไรเหล่านี้นะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีสัญลักษณ์โอมติดตัวเราไปไหนมาไหนด้วยเลยนะคะทีนี้ค่ะนะคะการจะทำโอมอยู่บนหินสีก็ไม่ได้ง่ายเนาะนะคะในความคิดอาจารย์ครับแนวความคิดนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้ทีแรกก่อนนะคะอยากได้ตัวหินแท้ๆเลยแล้วก็เขียนรูปโอมลงไปนะคะมันทำได้ยากมันทำได้ยากนะคะจะได้ดูด้วยดูไปด้วยอาจารย์อธิบายด้วยเนาะจะได้ทีนี้เนี่ยพอเราไปเห็นที่อินเดียเขามีแบบว่าอัดหินสีนะคะเป็นหินสีที่เป็นเกล็ดเนี่ยนะคะลงไปอัดกรอบเป็นเรซินนะคะแล้วก็เพ้นรูปโอมลงไปนะคะมันก็ดีทั้งหินสีแล้วก็
สัญลักษณ์โอมอยู่ในที่เดียวกันนะคะตัวโอมเนี่ยไม่ได้อยู่บนเนื้อนะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็อัดกรอบด้วยเรซินอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสัมผัสรูปๆไปก็ไม่เจอนะอยู่ข้างในนะคะพูดง่ายว่าทั้งหินและสัญลักษณ์โอมเนี่ยถูกอัดกรอบอยู่ในพลาสติกนะครับคุณผู้ชมเพื่อจะได้แบบว่าไม่มีอะไรทำลายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผ่านการสวดผ่านการสังวัตยายมนต์มาเนิ่นนานกว่าเราจะเอาออกมานะคะให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะสวยงามมีหลายแบบคุณผู้ชมมีหลายแบบด้วยมาจากของความเชื่อของศาสนาฮินดูแต่คนไทยก็มีความเชื่อเรื่องนี้สูงมากคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยเชื่อเรื่องพระพิฆเนศใช่ถูกต้องนะคะ 80% ถึง 100% ครับอาจารย์ใช่นะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพระพิฆเนศเนี่ยนะคะไม่ได้เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยแบบไม่ได้เพิ่งบูมนะในสมัยโบราณเนี่ยโบราณสถานต่างๆในประเทศไทยตั้งแต่นู้นเลยนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีลพบุรีนครราชสีมานะคะเขาเจอสัญลักษณ์ที่เป็นแทนองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะแล้วบอกแล้วว่าโอมเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของพระพิฆเนศด้วยนะคะเทพเจ้าแห่งความสติปัญญาความสำเร็จนะคะความร่ำรวยความฉลาดลึกล้ำแล้วก็การขจัดอุปสรรคทั้งปวงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยนำทั้งใครชอบหินใครชอบสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอามารวมอยู่ในที่เดียวกันนี่เป็นครั้งแรกที่ทำมาเลยนะคะชัดเจนครับแล้วก็ผ่านพิธีการสวดผ่านอารตีผ่านอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วจากพราหมณ์ของฮินดูนะคะเรื่องพิธีกรรมนี้ไว้ใจอาจารย์หญิงถูกนะคะ เพราะว่าเราต้องเดินทางไปถึงสถานที่นั้นๆด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นำมาตอนนี้ต้องบอกว่ามีอยู่แค่30ชิ้นเท่านั้นทีนี้ผมเห็นมีหินอยู่3ชนิดนะครับ3ชนิดค่ะความหมายและประโยชน์ค่ะอาจารย์ขอตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก่อนสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือลาพิสลาซูรีนะคะลาพิสลาซูรีเนี่ยเป็นหินแห่งสติปัญญาความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะคะให้เราเนี่ยอ่านหนังสือจำนะคะทำงานเราก็จะได้เกิดพุทธิปัญญาแบบปิ๊งแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้การนำเสนอผลงานอะไรของเราเนาะและที่สำคัญเขามีละองทองของแร่ไพไรท์ซึ่งจะช่วยในเรื่องเรียกเงินเรียกทองและอุดรูรั่วทางด้านการเงินน่ะนะคะดูสิแล้วมีสัญลักษณ์โอมแบบนี้นะคะมี2แบบนะคุณผู้ชมนะอันนี้แบบว่าเพลนๆเลยก็คือว่ามีตัวโอมเลยแต่อันนู้นก็จะเป็นเหมือนมีอะไรล้อมรอบมีล้อมรอบมีลวดลายถูกต้องฮะขึ้นมานะคะแล้วแต่บางคนชอบแบบว่าไม่ต้องมีลวดลายอะไรเยอะเลยแบบนี้นะคะนั่นแหละคือในการอัดกรอบพลาสติกนี่คุณหาสร้อยมาคล้องคอได้เลยใช่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็สวยมากเลยนะคะครับผมนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าตัวคล้องนี่สวยเป็นเงินแท้นะครับผมชัดเจนมากนะครับนี่คือราพีลาซูรีนะมี2แบบนะคุณผู้ชมนะต่อไปครับที่ผมเห็นมีสีม่วงสีม่วงนี่คือสีม่วงคืออเมทิสมาดูอเมทิสกันนะครับสีม่วงนี่นะคะเป็นอเมทิสสวยสวยเป็นที่สวยอเมทิสก็คือเป็นเกล็ดอเมทิสอเมทิสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสมาธินะคะนั่งสมาธิแล้วก็พวกที่เกี่ยวกับทำให้คลื่นสมองของเราอะค่ะผ่อนคลายคนที่นอนไม่หลับอะไรต่างๆเนาะคลื่นสมองผ่อนคลายคลายเครียดคลายวิตกกังวลแล้วก็พวกแก้ปัญหาไมเกรนอะปวดหัวไมเกรนปวดศีรษะบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาต่อที่ลาพิลาซูรีอีกนิดนึงเนาะนะครับสวยคุณผู้ชมนะมีหิน3แบบนะครับแต่ละแบบก็จะมีเขาเรียกว่าความหมายและการช่วยหรือว่าบำบัดที่แตกต่างกันออกไปนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ0831884427ครับ0818338734นะครับโทรไปได้เลยนะครับมีทีมงานที่จะคอยรับสายแล้วก็ให้ความหมายแล้วก็อธิบายถึงต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ